ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วัดพระสิงห์นะคะย้อนมาทางนี้หลายพันมาต้องได้ถอยกลับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของวัดพระสิงห์วัดหลวงของเมืองเชียงใหม่นะคะมีความสำคัญต่อประชาชนชาวล้านนานะคะเดี๋ยวเราไปชมความงามด้านในเนาะเนี่ยค่ะวิหารก่อนเข้าไปเราจะต้องมีจุดคัดกรองก่อนนะคะคนเข้าไปเที่ยวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดเนาะต้องมีการคัดกรองก่อนดูความสวยงามค่ะด้านนอกของวิหารของวัดพระสิงห์นะคะเราไปชมความสวยงามด้านในกันนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาก็จะมีพญานาคเราก็จะเจอพญานาคก่อนเลยหน้าวิหารเข้าไปชมด้านในกันนะคะด้านข้างก็จะมีเทพพนมมือเนาะขออนุญาตถอดรองเท้าแป๊บนึงนะคะชมความสวยงามด้านในของวิหารค่ะที่ท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะปางห้ามญาตินะคะในวิหารเป็นพระปรางห้ามอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในของวิหารวัดพระสิงห์นะคะอันนี้ทางวัดน่าจะเตรียมสถานที่ไว้จัดงานสำคัญอะไรสักอย่างของทางวัดนะคะเพราะที่เห็นตอนนี้ทางวัดก็จะมีการบูรณะบางอย่างเนาะก็อาจจะต้องเนี่ยค่ะความสวยงามของประตูเห็นไหมคะจะมืดนิดนึงเนาะจะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่จะสว่างหน่อยเนี่ยค่ะความสวยงามของประตูเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณรอบๆของวัดนะคะด้านหลังวัดพระสิงห์นี่จะมีบ่อปลาให้ด้วยนะคะเพราะบางทีนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าข้างหลังของวัดจะมีเขตอภัยทานให้เราไปเลี้ยงปลาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่รองเท้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพาชมบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณรอบๆนะคะจะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ต้องไปเอาถุงอาหารปลาก่อนเนาะเพราะฝากเขาไว้ขอบคุณนะคะค่ะนี่มาดูความสวยงามบริเวณรอบๆนะคะของวัดพระสิงห์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระสิงห์หนึ่งด้วยนะคะแต่แม่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ไหนกุฏิหลังไหนเนาะจะเป็นพระสิงห์หนึ่งที่มีอายุน่าจะเป็นพันๆปีอะค่ะตรงนี้โอ้ดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะสูงใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะสุดหูสุดตาเลยค่ะโอ้สุดหูสุดตาใหญ่มากอ๋อนี่จะเป็นเสาอินทขินนะคะวัดเจดีย์หลวง
อ๋อเสาอินทรขินธ์ผู้ประชาชนก็จะมากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะชมด้านในนะคะสุภาพสตรีห้ามเข้านะคะชมบริเวณต่อไปนะคะของวัดพระสิงห์ถ้าทางกรุงเทพก็จะเป็นวัดพระแก้วมรกตเนาะเป็นวัดหลวงแต่ถ้าเชียงใหม่นี่วัดพระสิงห์จะเป็นวัดหลวงของชาวสีเชียงใหม่นะคะเนี่ยค่ะบริเวณวัดดูความสวยงามค่ะตอนนี้มีเจดีย์มีเจดีย์ประหลักหักพังด้วยด้านหน้าเนี่ยค่ะมีเจดีย์ประหลักหักพังนี่จะเป็นวัดเจดีย์หลวงนะคะอ๋อนี่เป็นวัดเจดีย์หลวงค่ะขอโทษนะคะยังไม่ใช่วัดพระสิงห์เนาะเป็นวัดเจดีย์หลวงค่ะถึงมีเจดีย์ใหญ่ๆนะคะเขากำลังเตรียมสถานที่น่าจะจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะด้านหน้าจะเป็นเจดีย์วัดเจดีย์หลวงเนาะเดี๋ยวพามาดูค่ะอันนี้เป็นวัดเจดีย์หลวงนะคะเมื่อกี้แม่บอกว่าวัดพระสิงห์ต้องขออภัยด้วยนะคะน่าจะเตรียมงานจัดงานอะไรสักอย่างเนาะงานต้องเป็นงานสำคัญงานหลวงเนี่ยค่ะเพราะว่าทางวัดน่าจะมีเตรียมการจัดงานสมัยก่อนน่าจะให้คนเดินขึ้นไปบนเจดีย์ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เจดีย์ก็อาจจะมีอายุเก่าแก่มากก็ไม่สามารถเดินไปได้นะคะเดี๋ยวพาเดินดูโดยรอบนะคะดูค่ะความสวยงามของต้นไม้เป็นหงส์นะคะหงส์คู่สวยอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้เขาเมรุปัสสะอ๋อเขาจะจัดงานเหรอคะครับผมงานพระราชพิธีศพหลวงปู่อ๋อถวายพระราชเพลิงศพหลวงปู่อ๋อเขาก็เลยทำแบบนี้นะคะเขามีจะมีงานพระราชเพลิงศพเนาะเขาก็เลยมีอันนี้จัดได้ใหญ่มากเลยนะคะต้นไม้เขาก็ทำได้สวยที่หอที่เมื่อกี้เราเห็นนะคะหอเก่าจะอยู่ด้านหลังของบริเวณวัดดูค่ะวัดเจดีย์หลวงอ๋อนี่เป็นวัดเจดีย์หลวงเนี่ยค่ะโอ้ดูความเก่าแก่ค่ะมียอดเจดีย์ท่านจะน่าจะชำรุดนะคะก็จะเหลือตรงฐานประมาณนี้แต่ฐานนี้กว้างใหญ่มากเลยนะคะเฉพาะบริเวณฐานนี้ก็กว้างมากดูความสวยงามค่ะความสวยงามความเก่าแก่ของวัดเจดีย์หลวงนะคะ
เดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณโดยรอบนะคะข้างบนนู้นจะมีพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่นะคะดูค่ะดูความเก่าแก่ของด้านล่างนี่ซุ้มนี่ก็สวยนะคะพอดีเขาจะมีงานพระราชเพลิงเนาะเขาก็อาจจะจัดเตรียมสถานที่ปกติแล้วสถานที่จะกว้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูเขาจะเตรียมงานเนาะเห็นเขาจะเตรียมงานดูค่ะบริเวณรอบๆดูต้นไม้ค่ะต้นนั้นใหญ่มากนี่ค่ะจากอีกมุมหนึ่งของเจดีย์ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะคะน่าจะใกล้เที่ยงวันละมาดูความสวยงามโดยรอบของวัดเจดีย์หลวงกันนะคะอ๋อด้านหน้าที่เราเห็นนี้จะเป็นซุ้มศาลาของพระปาพระนอนนะคะพระปรางสายญาติเนาะดูค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะโอ้อันนี้ซุ้มพ่อปู่ค่ะซุ้มพ่อปู่อ๋อพระปรางนาคปกค่ะอันนี้จะเป็นซุ้มศาลาพระปรางนาคปกนะคะเมื่อกี้มองดูเหมือนพ่อปู่พญานาคนี่พระสังฆจายเนาะท่านจะประทานพรความโชคดีอุดมสมบูรณ์นะคะจะเป็นเทพสังกระจายนะคะท่านจะประทานพรเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทางทรัพย์เนาะโชคลาภความสุขอุดมสมบูรณ์สวยไหมคะพระพุทธรูปนั่นน่าจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะท่านจะห่มด้วยสีแดงอันนี้จะห่มด้วยสีทองดูความสวยงามของอาคารสถานที่ของวัดเจดีย์หลวงค่ะด้านหน้าที่เราเห็นนี้จะเป็นพระนอนเนาะนะคะสวยงามไหมใครเป็นท่านไหนที่เกิดวันอังคารมาไหว้ได้นะคะที่วัดเจดีย์หลวงนะคะพระปรางสายญาติมีจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็จะมีพระพุทธรูปดูพญานาคค่ะเก่ามากๆเนี่ยปลายยอดน่าจะหักนะคะปลายยอดท่านน่าจะชำรุดจะดูด้านหน้าเนาะว่าจะมีอะไรให้ชมพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเนี่ยค่ะดูต้นไม้ต้นนี้สุดหูสุดตาเลยนะคะมันมีวิหารอีกวิหารหนึ่งวิหารเก่า
โอ้วิหารโอ้นิหารวิหารนี้ก็เก่านะคะเราไปชมด้านในกันไหมคะวิหารจตุรัสมุกบูรพาจารย์นะคะเรามาชมด้านในกันนะคะโอ้ด้านในจะมีอะไรเราเข้าไปสำรวจด้วยกันนะคะแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้สาธุสาธุเจ้าค่ะเราเข้ามาแล้วก็จะเห็นเขาเรียกรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงมากเลยนะคะนี่มีรูปของหลวงตาบัวด้วยนะนะคะกับพระสังฆราชดูความเก่าแก่ของวิหารค่ะความสวยงามน่าจะเป็นหลวงตาบัวเนาะแม่ก็ไม่รู้จักนะคะตรงนี้ท่านไม่มีลูกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุพระสงฆ์สุติปันโนสายหลวงปู่มั่นนี่จะเป็นที่พระธาตุต่างๆที่ท่านประดิษฐานพระพุทธพระธาตุสารีริกธาตุที่เก็บประสาสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะคะเป็นสายพระสายป่าเนาะเนี่ยค่ะสวยไหมคะสาธุสาธุเจ้าค่ะให้ดูนะคะความสวยงามด้านบนนะคะเขาสร้างได้สวยงามมากมีเหมือนดอกบัวด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะด้านบนเขาใส่เหมือนเป็นดอกบัวให้ด้วยดูความปราณีตของช่างโบราณอันนี้จะเป็นที่เก็บสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะคะเป็นท่านเป็นพระสายป่าสายปฏิบัติสายกรรมฐานเนาะใครอยากชมมากราบสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลมากราบได้ที่วัดเจดีหลวงนะคะเมื่อกี้ด้านหน้าแม่อาจจะพูดผิดนิดนึงเนาะเพราะแม่มาคนเดียวนี่เขาปั้นได้เหมือนจริงๆเลยนะคะใช้หุ่นขี้ผึ้งใช้ขี้ผึ้งช่างเขาทำได้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะอาจจะมืดนิดนึงพยายามเนี่ยค่ะหลวงปู่กราบสาธุสาธุนะเจ้าค่ะขอบพระคุณที่หลวงปู่เมตตานะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปชมอีกวิหารหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกันสถานที่ก็ร่มรื่นนะคะทางวัดเขาจัดได้เป็นสัดเป็นส่วนมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมวิหารนี้นะคะที่อยู่ติดกันดูต้นไม้ต้นนั้นดูหลังคาค่ะยังเป็นเดิมๆอยู่เลยนะให้ดูความร่มรื่นของต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิหารที่อยู่ติดกันนะคะมันจะดีก็จะเป็นวัดที่ให้ความเป็นชาวต่างชาติและชาวไทยให้ความสนใจแวะเวียนมาเที่ยวกัน
อยู่สม่ำเสมอนะคะเพื่อมาชมความเก่าแก่มาสักการะสารีริกธาตุเนาะของครูบาอาจารย์เดี๋ยวแม่จะดอกไม้สวยค่ะมาชมดอกไม้สวยสวยสวยไหมชื่นใจนะเห็นสีสันดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิหารหนึ่งวิหารถ้ำท่าอาจารย์หลวงปู่มั่นนะคะโอ้สวยงามเก่าแก่มากเลยนะคะใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเชิญมากราบไหว้สักการะที่วัดเจดีย์หลวงได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวิหารของหลวงปู่ท่านนะคะน่าจะประดิษฐานสารีริกธาตุท่านไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะโอ้ใครเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนี่ชื่นใจเลยนะชื่นใจเลยได้มากราบหลวงปู่ใครเป็นศิษย์หลวงปู่นะอย่าลืมแวะเวียนมากราบหลวงปู่นะจ๊ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองใครที่ปฏิบัติสายกรรมฐานนี้มาขอพรท่านได้ท่านจะได้ให้เราเจริญในกรรมฐานเจริญยิ่งขึ้นเนาะสาธุสาธุนะคะนี่ก็จะมีคำเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษแม่ก็พอได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเก่งมากนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราก็จะลืมเดี๋ยวไปชมใกล้ๆนะคะขออนุญาตนะเจ้าคะหลวงปู่โอ้นี่เป็นหุ่นที่พึ่งที่ปั้นจำลองไว้เป็นรูปหลวงปู่เลยนะเจ้าค่ะหลวงปู่เจ้าค่ะขออนุญาตนะเจ้าค่ะขอชมบารมีด้วยนะเจ้าค่ะโอ้เนี่ยค่ะด้านบนด้านนี้ค่ะสวยงามงดงามมากดูเขาเขียนลายไทยค่ะประดับประดาให้หลวงปู่ยัดได้อย่างสวยงามสมพระเกียรติท่านขออนุญาตกราบพระนะคะหลวงปู่เจ้าค่ะกราบเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่เป็นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงๆเลยนะคะเขาปั้นจากขี้ผึ้งเนาะอาจจะมืดนิดนึงแม่หามุมเนี่ยค่ะงามมากเลยสาธุสาธุนะเจ้าค่ะมาดูความงามค่ะดูความเหมือนดูความรำนีดของช่างที่ท่านทำนะคะอนุโมทนาด้วยนะเจ้าคะโอ้ได้เป็นบุญมากเลยเนาะได้มากราบหลวงปู่นะคะจะมีรูปหลวงปู่อยู่ด้านนี้เหมือนเลยนะคะช่างเขาทำได้เหมือนมากเลยใครเป็นลูกศิษย์สายป่านี่ไม่ต้องไปไกลเลยนะคะในเชียงใหม่เราก็มีเนาะหลวงปู่ก็ท่านมาจากทางอีสานเนาะแต่ว่าเรายังมีได้ชมบารมีท่านไม่ต้องได้ไปไกลถึงที่นู่นบางทีการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกโชคดีมากเลยที่มาเจอความสวยงามของเจดีย์วัดเจดีย์หลวงนะคะ